วันที่1กรกฎาคมโรงเรียนทั่วประเทศก็จะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563แล้วนะคะโดยต้องคงมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดทีเดียวค่ะโดยเฉพาะกับการรักษาระยะห่างซึ่งทางสงพทนะคะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมค่ะแล้วก็ให้โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนต่อห้องเกินกว่าที่กําหนดนั้นจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ทําโมเดลทางเลือกไว้ให้ค่ะ ายอำนาจวิชยานุวัตนขาธาการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือกอพทออกล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออว่าที่ประชุมได้มีการหาหรือถึงมาตรการการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ในวันที่1นกรกฎาคมนี้ค่ะปัจจุบันสพทมีโรงเรียนในสังกัดอยู่กว่า15,000โรงและในจำนวนนี้ก็มีโรงเรียนที่ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV อยู่แล้วจำนวน11,415โรงและโรงเรียนที่เดิมไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ DLTV จำนวน3,438โรงซึ่งสพทจะทำหนังสือสอบถามถึงความประสงค์ของแต่ละโรงเรียนว่ายังต้องการที่จะจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV หรือไม่ค่ะ ทางนี้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวตามมาตรการของสบคก็คือไม่พบผู้ติดเชื้อและไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เป็นระยะเวลา28วันก็จะให้โรงเรียนประเมินมาตรการความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของตนเองและก็เสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบและก็เสนอขอความเห็นชอบในการเปิดภาคเรียนจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสบคจังหวัดพิจารณาต่อไป โดยโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า120คนก็สามารถเปิดภาคเรียนได้ค่ะเพราะว่าจำนวนเด็กต่อห้องไม่เกิน20คนโดยได้กำหนดให้โรงเรียนประถมะศึกษามีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน20คนและโรงเรียนมัธยมศึกษาจะต้องไม่เกิน25คนหากโรงเรียนไหนที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเกินกว่าที่กำหนดสพทได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นการสลับชั้นจันพุธศุกร์ หรืออังคารพระหัสบดีสลับชั้นวันคู่วันคี่หรือสลับกลุ่มแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็น2กลุ่มหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามที่โรงเรียนนั้นเห็นสมควรค่ะและก็จะต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันทางด้านสาธารณสุขด้วยค่ะ